ับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการเปิดดวง12ราศีครับแต่ก่อนที่เราจะไปตอบคำถามหรือพูดคุยสายสดก็มีการประชาสัมพันธ์นะครับงานบุญงานกุศลนำมาฝากกันจากวัดท่าบันเทิงธรรมที่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีครับก็ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนนะครับที่มีความสนใจเข้าร่วมในเรื่องของการอุปสมบทหมู่ครับเพื่อถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเนื่องในโอกาสพระองค์ท่านครองสิริราชสมบัติครบ70ปีครับและงานนี้ต้องบอกว่าไม่ได้มีการคิดค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดฉะนั้นถ้าใครสนใจก็ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์0851307270ท่านเจ้าอาวาสวัดท่าบันเทิงธรรมท่านพระครูพัฒกิจประสิทธิ์จะเป็นคนรับสายเองเลยนะครับส่วนกำหนดการนั้นก็คือในวันอาทิตย์ที่3กรกฎาคม2559นี้บ่าย2ครับจะเป็นพิธีปลงผมหน้าและเวลา4โมงเย็นครับจะเป็นพิธีอุปสมบทก็ต้องบอกว่ามีแฟนรายการของทางรายการเปิดดวง12ราศีนี่แหละนะครับหลากหลายคนนะได้โทรไปสอบถามก็ขอโมทนาบุญด้วยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของคนที่อยากจะเข้าร่วมพิธีอุปสมบทเองหรือแม้กระทั่งคนที่แสดงความจำนงอยากจะเป็นเจ้าภาพพิธีอุปสมบทหมู่นี้ก็1รูปเนี่ย 3,000 บาทเท่านั้นนะก็เชิญชวนนะครับไม่ว่าจะมาอุปสมบทหรืออยากร่วมเป็นเจ้าภาพกับงานบุญงานกุศลในครั้งนี้ครับตอบคำถามกันต่อเลยนะครับว่ากันเลยฮะพุธกลางวันนะครับ17เดือน12 18เวลาเที่ยงถึงบ่ายโมงนะครับก็เป็นพุธกลางวันขอบคุณชัดเจนฮะงานเงินโชคลาภสุขภาพเสริมดวงผู้ชายราชบุรีผมจะตอบหมดไหมเนี่ย เอาผู้ชายก่อนแล้วกันนะถ้าปีนี้ถามในเรื่องราวของความรักก็ผมฝากก็คือมีสติเยอะหน่อยแล้วกันนะอย่าใช้เขาเรียกว่าใช้เวลาเป็นตัวตอบคำถามในบางเรื่องนะก็อยากจะให้ดูในแง่ของความเสมอต้นเสมอปลายนะเกณฑ์ความรักปีนี้ก็ต้องบอกว่ามันไม่ได้สมบูรณ์ซะทีเดียวในทางกลับกันถ้ายังโสดเกณฑ์รักใหม่ไม่ดีเลยนะครับเสี่ยงโชคยิ่งไม่เชียร์ครับไม่ว่าจะเป็นปีจรหรือพื้นชะตาการทำบุญเสริมดวงนั้นนะครับไปบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งนะมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดสุขภาพพื้นชะตาระวังปัญหาพวกกล้ามเนื้อกระดูกลำไส้ไขข้อระบบประสาทครับแม้กระทั่งภูมิแพ้คือดาวเสาร์ต่อเลยฮะ27เดือน9 3 2เวลา9โมงวันพุธนะครับถามในเรื่องราวของความรักปัตตนิกาลีนะก็ปีนี้ถ้ามีอยู่ทุกข์ครับทุกข์มากกว่าสุขประคองให้ผ่านเข้าย่าง28ไปให้ได้เมื่ออายุย่างเปลี่ยนทักษะเคลื่อนลีลาในชีวิตหลายเรื่องราวก็มีโอกาสจะพลิกฟื้นฉะนั้นประคองช่วงนี้ให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ15ตัวถ้ายังโสดช่วงอายุย่าง27ไม่เหมาะกับเรื่องราวของความรักครับคุณวงฤณีนะครับ16มกราคม26เวลา 04:30 สว่างเป็นวันจันทร์นะครับ 16 มกราคม26ปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์16 มกราคม26 04:30 สว่างเป็นจันทร์ฉะนั้นแสดงว่าคุณเกิดเลยเที่ยงคืนของวันอาทิตย์ไปแล้วใช่หรือไม่ฉะนั้นในแง่ของวันสากลต้องระบุนะครับว่าคุณเกิดวันจันทร์ที่17 มกราคม26เวลา 04:30 นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่มีการแปลงวันให้แล้วนะรบกวนนะทุกท่านไม่ต้องแปลงวันให้ระบุวันสากลอย่างของคุณเนี่ยถ้าเกิดเลยเที่ยงคืนขออภัยครับ ถ้าเกิดเลยเที่ยงคืนไปแล้วเนี่ยจะกี่นาทีก็สุดแท้แต่ต้องระบุเป็นของวันใหม่นะครับจังหวัดรบกวนส่งจังหวัดมาด้วยครับนะเพราะว่าในการวางลัคนานั้นต้องดูในเรื่องของสถานที่เกิดด้วยจ้ะต่อเลยครับคุณเจตเมื่อไหร่จะเริ่มงานใหม่ครับอาจารย์3เดือน2ปี27 8:50 วันศุกร์
จังหวัดชลบุรีครับความจริงปีจรเนี่ยที่เพิ่งเข้ามาย่าง33มันมีเกณฑ์งานใหม่นะปุตตะเป็นอายุวงกลมก็ตกโยงกรรมะก็ต้องบอกว่าถ้าคุณพระเคราะห์ปีก็เป็นสีเอาเป็นว่าถ้าไม่เกี่ยงหางานถ้าไม่เลือกงานมีโอกาสสมหวังโดยเฉพาะครึ่งปีหลังไปแล้วนะก็เป็นกำลังใจให้นะสร้างโอกาสให้กับตัวเองเยอะๆนะครับและปีนี้ผมฝากระวังอุบัติเหตุหน่อยละกันนะให้คุณซื้อกรรไกรตัดเล็บถวายพระสงฆ์ต่อเลยครับคุณวิไล9สิงหา34ครับเวลา 18:15 ปฏิทินตรงกับวันศุกร์งานกับเงินเป็นอย่างไรถึงแม้ว่าจะนิ่งและมีปัญหาน้อยกว่าช่วงปีที่ผ่านมาแต่โดยรวมก็ต้องบอกว่ามีโอกาสจะเกิดการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงอยู่ไม่ติดที่ชีพจรลงเท้าก็ใช่นะทรงดวงจะเป็นแบบนี้นะ24 20ของคุณในเวลาดีก็ดียาวต่อเนื่องเวลามีปัญหาก็จะมีผลกระทบเป็นระยะแบบนี้แหละก็ทั้งย่าง25ที่กำลังจะหมดไปรวมถึงย่าง26จะเป็นทรงใกล้เคียงกันช่วงนี้นะครับก็ให้คุณให้ชีวิตสัตว์เดือนละ17ตัวนะส่วนหลัง9สิงหาไปแล้วเข้าย่าง26ขวบของคุณนั้นครั้งละ10ตัวครับคุณแหม่ม10เดือน1ปี18นะครับเวลา 7:40 ที่จะขายได้หรือเปล่าครับถ้าเป็นที่ที่มีชื่อของเรานะเกณฑ์ในเรื่องของการขายหลักทรัพย์อสังหาเนี่ยจะโดดเด่นมากเมื่อเข้าช่วงย่าง43นะเมื่อเข้าช่วงย่าง43นะครับก็อาจจะต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งแต่พูดเลยนะว่าถ้าเป็นทรงดวงแบบนี้ในช่วงย่าง43ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยพยายามจบให้ลงตอนนี้เหนื่อยเรื่องเงินพอสมควรนะครับของคุณเนี่ยให้ซื้อมีดโกนขนนกเป็น2คมพระสงฆ์สามเณรใช้ในการปลงผมครับแต่เรื่องเสี่ยงโชคซื้อติดไว้งวดละใบไม่ว่ากันต่อเลยครับคุณตาทุกเรื่องค่ะ25กุมภา24ขออภัยฮะวันศุกร์7โมง25กุมภา24ทุกเรื่องนะครับเรื่องแรกเลยรบกวนคุณตาไปเช็คข้อมูลก่อนนะครับเพราะว่าจริงๆแล้ว25กุมภา24นั้นปฏิทินตรงกับวันพุธค่ะต่อเลยฮะคุณสมพงษ์7มกราคม16อันนี้คุณสมพงษ์แฟนประจำนะฮะเวลา 18:00 นะครับก็จริงๆแล้วผมจำได้ก็ผมจำได้นะว่าเกี่ยวกับในเรื่องของอาชีพที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของพวกวัตถุมงคลเองก็ดีนะครับหรือว่าสิ่งที่ใช้ที่เคยทำในช่วงที่ผ่านมานะก็เหนื่อยยากหน่อยเพราะเป็นอุตสาหะนะครับแล้วก็กาลีสัมพันธ์ถึงแต่ในแง่ของเสื้อปฏิบัติธรรมนั้นจริงๆแล้วก็ใกล้เคียงกันเลยเพราะมันล้อกันนะก็พยายามไม่ต้องเน้นหน้าร้านนะครับถ้าอยากจะขายจริงๆก็ให้ ให้ทำลักษณะที่ว่าขายผ่านพวกโซเชียลต่างๆก็ได้และถ้ามีการจอมีการเดินทางจะยิ่งสมรูปซึ่งจริงๆแล้วคุณสมพงษ์มีข้อจำกัดในเรื่องนี้นะเดี๋ยวลองดูนะว่าของคุณสมพงษ์ผมไม่ว่านะไม่ได้ห้ามให้ทำแต่มันคงไม่ใช่เป็นตัวหลักและอย่าสต็อกของอย่าลงทุนเยอะคุณมีความรู้เรื่องของพวก IT คอมพิวเตอร์จงใช้ความรู้นั้นให้เกิดประโยชน์ถึงแม้ว่ามันจะล่าช้าหรือต้องใช้ความพยายามหรือแม้กระทั่งอีกหนึ่งประเด็นครับในเรื่องของพวกการจับเสือมือเปล่าการซื้อมาขายไปก็ถือว่าเด่นในพื้นชะตาและกลุ่มสุดท้ายอันนี้เด่นแต่อาจจะทำลำบากนะพวกเครื่องดองของเมาสลากกินแบ่งอย่างถูกต้องตามกฎหมายเป็นกำลังใจให้นะสิ่งต่างๆที่ผ่านพ้นไปขอให้เข้มแข็งนะครับแล้วก็ปีจรนี้ให้คุณสมพงษ์เนี่ยซื้อชุดสังฆทานยาถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ครับต่อเลยจ้ะ11มิถุนา12นะครับ15:35นะสว่างเป็นวันพฤหัสเอาอีกแล้วแปลงวันมาให้ผมกันอีกแล้วนะครับ11มิถุนา12ปฏิทินตรงกับวันพุธถูกต้องไหมครับ15:35สว่างเป็นวันพฤหัสแสดงว่าคุณเกิดวันที่12หรือไม่ผมขออนุญาตแล้วกันผมไม่ได้เกี่ยงงอนที่จะตรวจสอบดวงชะตานะครับ
แต่ขออนุญาตถ้าเช็คปฏิทินสากลไม่ตรงผมขออนุญาตข้ามผมหวังดีครับผมกลัวข้อมูลที่ส่งเข้ามานั้นไม่ครบถ้วนฉะนั้นถ้ากรณีนี้สว่างเป็นวันพฤหัสเนี่ยวันเดือนปีเกิดที่ถูกต้องของคุณจริงๆจะต้องเป็นวันที่12มิถุนายน12เวลา 15:35 รบกวนนะยืนยันข้อมูลอีกครั้งและเรียนคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะก็อยากให้ใส่ข้อมูลวันสากลเลยเที่ยงคืนไปแล้วเนี่ยระบุวันที่เป็นของวันใหม่ไม่ต้องแปลงวันให้ผมเพราะ SMS นั้นเป็นการสื่อสารทางเดียวเข้าใจนะครับต่อเลยจ้ะคุณรังสินีนะครับ27กันยา38เวลา 15:00 ราหูกับเสาเนี่ยนะคือความมัวเมาลุ่มหลงนะครับแล้วมันอาจจะทำให้เราพลาดพลั้งให้ความสำคัญกับเรื่องรักรักใคร่ใคร่อบายมุขการพนันขันต่อเห็นผิดเป็นชอบมีโอกาสเกิดขึ้นได้ทั้งหมดนะฮะฉะนั้นเปลี่ยนนะครับใช้เป็น 5-6 ก็ได้คู่ทรัพย์คู่โชคต่อเลยจ้ะ5กันยา32ครับ 22.48 วันอังคารครับทำงานโรงงานอยู่ฝ่ายคลังสินค้าชัดเจน warehouse นะครับจะเป็นอย่างไรเงินและครอบครัวปีนี้เกณฑ์งานเสียอย่าพยายามสร้างศัตรูชนและเสียเปรียบอาจจะเจอเบอร์ที่ใหญ่กว่าก็ได้หรือเป็นผู้ใหญ่เกณฑ์งานมีโอกาสจะเกิดการโยกย้ายและจะถามว่าสิ่งที่ทำนั้นชะโลกกับพื้นชะตาหรือไม่ผมตอบว่าไม่ใช่นะก็แค่พอทำได้สิ่งที่เด่นกว่าในพื้นชะตาฝากไว้พิจารณาถ้ามีโอกาสการทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องถ้ายังไม่พร้อมเรื่องทุนทรัพย์ก็ยังไม่ต้องลงนะฮะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพสมุนไพรยาฟิตเนสนะครับนวดแผนไทยธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพวกเครื่องสังขพันธ์นะรวมถึงการทำงานในแวดวงสถาบันการเงินก็ช่วยทำให้มันสมรูปได้มากขึ้นอันนี้คือสิ่งที่เด่นแต่อย่างที่เรียนถ้ายังไม่พร้อมก็ยังไม่ต้องขยับปีนี้รักษาสถานภาพเรื่องงานให้ดีถวายเทียนพรรษาซะต่อเลยครับคุณชลดา27เดือน210ครับวันจันทร์เวลา 5:55 จะมีโอกาสมีบ้านเป็นของตัวเองหรือไม่ตอนนี้ย่าง50นะครับ49 50แป๊บนะฮะของคุณเนี่ยลองดู2ช่วงนะเร็วสุดคือย่าง51อีกช่วงหนึ่งคือช่วงย่าง53แต่อยากให้มองบ้านมือสองพอจะทำให้เราสมหวังได้เร็วขึ้นนะครับว่าบ้านเนี่ยในแง่ในดวงมันอาจจะเป็นไปถึงพวกคอนโดก็ได้นะอันนี้ลองดูตามเงื่อนไขสถานภาพของตัวเราครับต่อเลยฮะคุณแพร7มกราคมปี36ครับ15นาฬิกา2นาทีวันพระฤหัสบดีทำงานอะไรดีคะชุมพรลัคนาราศีอะไรลัคนาสถิตอยู่ในราศีพฤษภนะครับพฤษภช่วงนี้ก็ต้องระวังโดยเฉพาะในเรื่องของพวกอุบัติเหตุนะครับอังคารเสาร์เป็นคู่แตกหักนะเล็งดวงชะตาอยู่นะครับถามในเรื่องของการเงินครอบครัวแล้วก็ในแง่ของความรักความสัมพันธ์เนี่ยเสาเล็งรักก็เป็นพินทุบบาทนะครับก็ต้องประคับประคองระมัดระวังในแง่ของความรักความสัมพันธ์กับคนรักให้ดีนะและปัตตานีเป็นกาลีด้วยสองศาสตร์ก็ขึ้นตรงกันฉะนั้นในแง่ของการทำบุญเสริมนั้นนะครับของคุณปีจอนี้เหมือนกันฮะถวายเทียนพรรษานะในช่วงนี้หรือว่าจะเป็นหลอดไฟก็ได้ลองดูครับว่าที่วัดที่เราเข้าไปถวายนั้นใช้หลอดไฟแบบไหนอยากให้ใช้ได้ประโยชน์จริงๆนะครับส่วนในเรื่องของทำงานอะไรดีคะอันนี้คือเด่นแต่ใช้ทุนทรัพย์เยอะ ถ้าไหวถ้าถนัดถ้ารู้จริงก็ว่ากันเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ IT คอมพิวเตอร์ธุรกิจค้าทองนะครับอีกกลุ่มหนึ่งไม่หวือหวาแต่ระยะยาวดีถ้าทำงานในแวดวงสถาบันการเงินทำมูลนิธิหรือองค์กรที่ไม่ได้แสวงหาผลกำไรการเป็นที่ปรึกษาการเป็นครูอาจารย์ในระดับอุดมศึกษาธุรกิจก็พวกสุขภาพนะเครื่องสังขพันธ์ครับตอนนี้สายที่2ของวันนี้พร้อมแล้วสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะจ๋าชื่อชื่ออภัสราค่ะเคยคุยกันยังยังค่ะไม่เคยโทรจากไหนโทรจากไหนคะตอนนี้ที่โทรอยู่จังหวัดขอนแก่นค่ะแต่เป็นคนโคราชจ๋าเกิดวันที่เท่าไหร่คะ7มิถุนายน2511ปีวอกกี่โมงครับประมาณ10โมงครึ่งค่ะ
็นคนโคราชเนาะใช่ค่ะโอเคก็ลัคนาสถิตอยู่ในราศีสิงห์นะนะครับดวงนี้ก็ต้องบอกว่าด้วยตอนเนี้ยถึงจะมีปัญหาอะไรอยู่ก็แล้วแต่ในระยะยาวเนี่ยผมยืนยันว่าชีวิตเนี่ยก็พอที่จะมีหลักแหล่งมีหลักมีฐานแล้วก็มักจะได้รับความเมตตาอุปถัมภ์จากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับพฤหัสกุมลัคนาอยู่นะของคุณเนี่ยตอนนี้ย่าง49นะครับวันนี้จะคุยเรื่องอะไรครับข้อหนึ่งเลยประกาศขายบ้านเอาไว้ที่หัวหินนะคะจ้ะชื่อใครชื่อตัวเองค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงย่าง49เนาะค่ะแป๊บหนึ่งนะครับมิถุนาเดี๋ยวผมทวนอีกครั้งนะค่ะ7มิถุนา2511ค่ะปีวอกนะโอเคของคุณเนี่ยเกณฑ์ในเรื่องของการขายหลักทรัพย์ที่ดินตรงกับวันศุกร์ใช่ไหมครับใช่ค่ะ ของคุณเกณฑ์ในเรื่องของการขายหลักทรัพย์ที่ดินสักครู่นะครับช่วงนี้ยังนะถึงจะลงประกาศขายไปแล้วแต่ถึงจะมีคนติดต่อราคามันยังไม่ค่อยจูงใจเดี๋ยวลองดูหลังวันเกิดนะครับผ่านมาแล้วค่ะมิถุนาโอเคไม่กี่วันเองถ้างั้นก็ต้องจะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยนะแต่ถามว่าโอกาสที่จะนี่เพิ่งลงประกาศขายเลยหรือเปล่าหรือว่าเคยประกาศก่อนติดไม่ค่ะติดป้ายไว้เฉยๆค่ะแล้วก็มีความต้องการอยากจะขายเพิ่มต้องการแต่ก็เลยให้คนไปติดป้ายไว้ถ้างั้นก็คงต้องให้เขาเช่าจ้ะถ้างั้นก็คงต้องจริงจังหน่อยนะอาจจะเพิ่มช่องทางในแง่ของการประกาศขายนะครับแต่ผมว่าราคามันยังไม่ได้ผมฝากพิจารณาอย่างนี้แล้วกันนะครับถ้าเป็นไปได้หรือไม่ถ้าสักช่วงระยะเวลาหนึ่งมันยังไม่มีคนมาติดต่อเนี่ยกลับมาให้เขาเช่าแบบเดิมดีไหมนะอันนี้ฝากเป็นการบ้านไม่ว่ากันอยากกับสามีนะคะอยากกับสามีแล้วตอนนี้เขาผ่อนบ้านหลังนี้อยู่นะคะแล้วทีนี้เขาก็มีภรรยาใหม่นะคะก็เลยคิดว่าแบบมันก็จะเป็นภาระกับครอบครัวใหม่ของเขาก็พูดเหมือนเดิมนะครับถึงจะมีแต่ในเรื่องของระดับราคาอาจจะไม่เอื้ออำนวยก็คือจะไม่ได้ตามเป้าใช่ครับแล้วก็อาจจะต้องถ้าอย่างนั้นเราลดราคาลงแล้วก็เอาแค่ทุนคืนก็อาจจะต้องโหมประชาสัมพันธ์เพราะเกณฑ์มันไม่ได้เด่นอ๋อค่ะแล้วเรื่องความรักใหม่จะมีไหมคะขอโทษนะพอดีเมื่อสักครู่นี้คุณก็เฉลยมาแล้วล่ะแต่ว่าในภาษาโหรเนี่ยปัตตนิพยายะเขาบอกว่าได้ตัวแต่ไม่ได้ทะเบียนได้ทะเบียนแต่ไม่ได้ตัวทรงดวงจะเป็นอย่างนี้และมันก็เกิดขึ้นคือความจริงต้องขออนุญาตไม่ใช่เฉพาะเคสที่ผ่านมาหรอกลองถอยหลังกลับไปในอดีตส่วนใหญ่ก็มักจะมีปัญหาในเรื่องของบุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตรักอยู่แล้วฉะนั้นดวงนี้ถ้าถามผมนะอยู่คนเดียวได้ดีกว่านะอยู่คนเดียวได้แล้วปีนี้จะมีโชคลาภมั้งไหมคะเสี่ยงโชคไม่เอาอยู่แล้วในแง่ของดวงชะตานะครับแล้วก็ของคุณเนี่ยต้องบอกว่าปีจรนี้นะมันจะมีปัญหาหนึ่งถ้าเสี่ยงโชคจะเสียทรัพย์เพราะการเสี่ยงโชค okay. สองปีนี้ให้คือเนื่องจากเราอาจจะมีปัญหาในเรื่องของสถานภาพอยู่ตอนนี้นะถ้าจะมีใครเข้ามาชักชวนมีใครเข้ามาเอื้อประโยชน์เกี่ยวข้องกับเรื่องของเงินทองระวังถูกหลอกถูกเปลี่ยนนะ ฟังให้ดีแล้วก็ปีนี้จะเป็นปีที่มีปัญหาเรื่องเงินพอสมควรนะครับของคุณ ทุกเดือนเลยนะคะให้ชีวิตสัตว์เดือนละ6ตัวค่ะนะเลือกแหล่งที่ซื้อเลือกแหล่งที่ปล่อยแล้วขอให้เป็นปลาที่แข็งแรงหน่อยละกันถ้าคุณจะปล่อยปลาค่ะจ้ะนะก็เป็นกำลังใจให้นะสู้ๆสู้ๆค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะจ้ะสวัสดีครับอ่ะต่อเลยครับคุณสน18มิถุนาปี50ครับ5ทุ่มลำพูนอ
การทำบุญเสริมอะไรสักครู่ครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีกุมนะครับกุมช่วงนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าได้รับอิทธิพลทั้งสุขพระเคราะห์และก็บาปพระเคราะห์ใหญ่ทั้งคู่นะทั้งพระพฤหัสบดีแล้วก็ราหูที่เล็งดวงชะตาแต่ประเด็นที่น่าสนใจก็คือของคุณเนี่ยหลังวันที่7สิงหาไปแล้วเนี่ยพฤหัสย้ายออกนะครับก็หลายปัจจัยจะทำให้เกิดผลกระทบทางด้านลบกับชีวิตนะครับหรือแม้กระทั่งความสัมพันธ์กับคนรักคู่ครองหลีกเลี่ยงการทำธุรกิจแบบมีหุ้นส่วนทุกประเภทสุขสันต์วันเกิดย้อนหลังนะครับก็มีความสุขมากๆนะก็ถ่าย2เรื่องเนี่ยเรื่องงานกับเรื่องความรักฉะนั้นอาชีพก็ไม่ควรจะลงทุนใหญ่ในช่วงนี้แต่ในระยะยาวดวงนี้ถ้าคุณอยากจะศึกษาหรือเรียนโหราศาสตร์ผมเชียร์นะถือว่าเด่นในพื้นชะตาส่วนอาชีพอื่นมีหรือไม่ถ้าเป็นพวกของกินจะต้องมีการจรมีการเดินทางเช่นขายฝากขายส่งก็ได้หรือมีหน่วยจรหน่วยเคลื่อนที่จึงจะสมรูปแต่ปีนี้อย่างที่เรียนไม่ให้ลงทุนใหญ่นะครับการทำบุญเสริมชะตานั้นวัดวาอารามแห่งไหนมีสิ่งปลูกสร้างให้ไปถวายปัจจัยสนับสนุนซะต่อเลยครับคุณยุทธนาฮะ10กันยา23 2ทุ่มวันพุธถูกต้องถามเรื่องเงินอย่างเดียวเลยกันยา36เอางี้ผมดูหลังวันเกิดแล้วกันนะครับหลังวันเกิดจะแย่ลงกับช่วงนี้หน่อยหนึ่งนะหลังวันเกิดอาจจะต้องออกแรงมากหน่อยโดยเฉพาะช่วงประมาณปลายปีนะครับต้องวิ่งเต้นและสิ่งที่คาดคิดสิ่งที่คาดหวังเนี่ยมันอาจจะไม่เป็นอย่างที่หวังและที่สำคัญหลังวันเกิดสนิทแค่ไหนใกล้ชิดเพียงใดขอยืมมากหรือน้อยให้ปฏิเสธนะครับต่อเลยฮะคุณพรอุษาครับ1เดือน11ปี22พระฤหัสหนี้สินเป็นอย่างไรอุตสาหะเหนื่อยอยู่แล้วฮะพระกาลีก็จี้เรือนเงินด้วยอ่ะเรือนเงินเป็นกาลีพูดง่ายเสียก็เกณฑ์ในแง่ของการเงินช่วงนี้ก็ต้องเรียนตรงๆว่าเหนื่อยเสี่ยงโชคก็ไม่เด่นนะครับอาจจะต้องรอถึงช่วงปลายปีไปแล้วถึงจะหายใจหายคอคล่องขึ้นของคุณตอนนี้เน้นทำบุญเรื่องห้องน้ำนะจะสร้างหรือจะซ่อมก็ได้นะครับก็เป็นอย่างที่คุณบอกนั่นแหละเฮ้ยนี่สิ่งการเงินมันเหนื่อยจริงๆนะทำบุญเสริมอย่างที่เรียนครับหลังวันเกิดไปแล้วถวายชุดสังฆทานยานะคะคุณสุภาครับ13มิถุนา28ครับ 02.25 วันพฤหัสขอบคุณฮะอย่างนี้ชัดเจนแต่เนื่องจากเวลาที่เกิดฟ้ายังไม่สว่างจึงเป็นคนวันพุธกลางคืนอยู่งานเงินและความรักเป็นอย่างไรเอางานก่อนสุขสันต์วันเกิดเลยนะวันนี้มีความสุขมากๆนะคะสุขภาพแข็งแรงปีนี้เขาบอกว่าแข็งขยายรับผิดชอบได้มีเกณฑ์ริเริ่มสิ่งใหม่เหนื่อยหน่อยแต่สำเร็จผมหมายถึงเรื่องงานถ้าตกงานอยู่ก็มีโอกาสจะได้งานการเงินรับซ้ายจ่ายขวาด้านลบคือเสียทรัพย์ด้านบวกคือมีคนอุปถัมภ์ความรักหัวใจปีนี้พอที่จะพึ่งพาถ้อยทีท้ายอาศัยแต่ในทางกลับกันถ้ายังโสดเกณฑ์รักใหม่ก็ไม่ได้ถึงขั้นโดดเด่นอะไรปีนี้มีลุ้นนะครับในเรื่องของวิทยานภาชนะหรือในเรื่องของที่อยู่อาศัยก็ของคุณเนี่ยไปถวายหลอดไฟในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาที่กำลังจะมาถึงนะครับเบรกที่3ก็เวลาหมดแล้วนะเดี๋ยวช่วงหน้าวันนี้เป็นก่อนจะไปถึงในเรื่องของเลิกงามยามดีที่เราจะไปพูดคุยกันนะครับก็การตอบจดหมายในช่วงเบรกสุดท้ายวันนี้เป็นลำดับของอีเมลนะครับก็เจ้าชะตาเกิดวันที่10พฤศจิกายน13นะครับถามว่าจะได้แต่งงานเมื่อไหร่นะเจ้าของคำถามคงรู้อยู่แล้วล่ะคอยติดตามรับชมพักกันสักครู่ครับ